รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้มเติม 如。 สวัสดีครับเจอกับพี่นาวอีกแล้วนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้ผมสัญจรมาที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับจังหวัดระยองนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไปติวเข้มวิชาไหนกับอาจารย์ท่านไหนนะครับเดี๋ยวต้องถามน้องก่อนเลยดีกว่านะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อมิ่งขวาญสัมฤทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อขวาญครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับผมอ่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีการติวเข้มวิชาอะไรกับอาจารย์ท่านไหนบ้างครับครับสำหรับวันนี้นะครับผม กับคุณครูพี่อุ๋ยอาจารย์กุลาที่ประพันธ์นี้ครับผมอ่ารับรองว่าเข้มข้นแน่นอนครับผมอ่าโอเคนะครับอะจะเป็นยังไงครับไปลุยกันเลยดีกว่านเรียนทั้งหมดทางความเคารพสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม ก like ็สวัสดีน uh ้องๆทุกคนนะครับท bon ี่โรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเราก็นะครับมาหาน้องๆที่นี่นะครับวันนี้นะครับพี่อุ๋ยมาติวคณิตศาสตร์นะครับผมงั้นน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเอกสารต่างๆได้ครับได้ตามที่นะครับขึ้นทางด้านของหน้าจอนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยพี่เอาข้อสอบโอเน็ตนะครับปีล่าสุดนะครับมาให้ดูได้ทําหรือยังได้เจอยัง ยังไม่เคยเจออ่านะครับปกติเวลาเราสอบเลขเนี่ยเราส่วนใหญ่จะสอบอยู่3ตัวก็คือมีแพทยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มี9วิชาสามัญแล้วก็โอเน็ตนะครับแพทย์หนึ่งสามารถสอบใหม่ได้ไหมได้นะครับสามัญก็สามารถสอบใหม่ได้แต่โอเน็ตสอบได้แค่ใช่ตรงเนี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในการสอบเลขนะครับสตัวเนี้ยวิชาที่ง่ายสุดก็คือโอเน็ตโอเน็ตยังใช้เวลาสอบนะครับทั้งหมดนะครับหนึนาทีก็คือ2ชั่วโมงเนี่ย แล้วก็จํานวนข้อสอบเนี่ยประมาณ4 40ข้อพี่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ดูเยอะแล้วก็น้อยเกินไปกําลังพอดีนะครับอยู่ที่ว่าสปีดในการทําน้องเนี่ยเร็วหรือช้านะครับทีนี้วันนี้ก็เลยเอาข้อสอบที่เป็นข้อสอบปีล่าสุดมาให้ดูประมาณ20ข้อนะครับมันมีทั้งหมด40ใช่ไหมเอาไม่ดูครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีการดัดแปลงหรือว่าไม่ได้มีการสลับอะไรนะให้ดูจริงๆว่าข้อสอบเวลาออกจริงๆเนี่ยเขาเรียงยังไงนะครับทีนี้น้องดูหน้าแรก นะครับดูหน้าแรกในหน้าแรกเนี่ยนะครับพี่อุ๋ยได้เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ว่าเราควรจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการสอบโอเนบ้างนะครับประการที่1เลยนะครับสอบได้ครั้งเดียวเมื่อกี้บอกไปแล้วสอบได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องตั้งใจทํามากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอามาใช้อีกหรือเปล่านะครับประเด็นที่2ก็คือใช้เวลาสอบ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีจํานวน40ข้อใน40ข้อนั้นมีการแบ่งครับนะครับมีการแบ่ง แบ่งอะไรแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1จะเป็นช้อยเดี๋ยวนี้ข้อสอบน้องทราบไหมครับมีทั้งหมดกี่ตัวเลือก5ตัวเลือกเดิมทีเราเคยมี4ตัวเลือกแต่เดี๋ยวนี้ข้อสอบเป็น5ตัวเลือกแล้วนะครับคือประมาณว่าป้องกันให้เราเดายากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อแต่ละข้อเนี่ยจะเท่ากันตอนที่2จะเป็นช้อยนะครับช้อยจะมีประมาณนะครับแปอ,อตอนที่2จะเป็นเติมคํามีประมาณ8ข้อนะครับซึ่งเขาให้คะแนนข้อละ2.5เหมือนกัน ร,รวมทั้งหมด100คะแนนงั้นเนื้อหาที่จะให้น้องดูนะครับน้องดูด้านล่างนะครับพี่หวีเขียนมาแล้วนะมีประมาณ8บทนะครับซึ่งมันจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราใช้สอบแพทมันไม่ได้สอบทุกเรื่องแคลไม่มีนะครับจำนวนเชิงซ้อนไม่มีนะครับภาคตัดกลวยไม่มีคือบทโหดๆเนี่ยเขาตัดที่หมดเลยมันจะมี8บทที่พี่เรียงให้น้องดูก็โดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณนี้งั้นเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเราลุยเลยดีกว่าอยากให้น้องเห็นว่าการทำโอนเน็ตนั้นมันสุดยอดจริงๆเอาดูข้อแรก นะครับข้อแรกครับโจทย์ถามว่าผลลัพธ์ในข้อใดทำไมที่สุดครับขีดเส้นใต้น้อยที่สุดข้อสอบจะมีอยู่2คําไม่น้อยสุดก็คําว่าอะไรใช่แล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่ปีอย่างอันเนี้ยถามน้อยที่สุดนะครับซึ่งหน้าที่น้องก็คือหาว่าข้อไหนน้อยสุดนะครับทีนี้ถามก่อนน้องรู้จักตัวค่าสัมบูรณ์ไหมแอบส์หลูหรือค่าสัมบูรณ์เนี่ยเวลาถอดมาเครื่องหมายมันต้องเป็นอะไรเสมอใช่เพราะฉะนั้นการถอดแอบส์ลูนะครับจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ เขียนไปเลยนะครับแอบสลูดอะไรก็ตามเมื่อถอดออกมานะครับจะต้องเป็นบวกเสมอไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามเช่นเรามีแอบส์ลูดลบสเวลาถอดมาจะได้เท่าไหร่4แอบส์ลูดเก็ตอบอะไรเหมือนกัน7แอบส์ลูดศูนย์ก็ได้อะไรครับศูนย์เพราะฉะนั้นแอบส์ลูดเนี่ยจะไม่มีการติดลบนะครับจะไม่มีการติดลบทีนี้ไปดูข้อที่1ข้อที่1น้องดูในแอบส์ลูดก่อนในแอบส์ลูดเขาเขียน2อลบอะไรครับ2ลบสเรารู้ว่า2ลบสได้ลบอะไรแต่ถามว่าเวลาถอดแอบอะไร ได้2แต่พอถอดแอปมาแล้วข้างหน้ามันติดอะไรครับ oh. เราก็เลยตอบช้อยหนึ่งว่าลบอะไร oh. ใช่นะครับถามว่าข้อหนึ่งน้อยสุดหรือ,อยัง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 ในนี้คือยังไม่รู้จริงไหมต้องเช็คเราต้องเช็คอย่างนี้แปลว่าข้อนี้มันบีบให้เราเช็คกี่ข้อ5ข้อลุยเลยดีกว่าข้อ2ครับข้อ2ครับแอปสู่สองถอดมาได้อะไรก่อนแล้วข้างหน้าติดอะไรเป็นลบอะไระลบสอ แต่ข้างหลังลบ4ถอดแอปมาเป็นเท่าไหร่เลย4โอ้น้องที่ไวมากนะครับก็คือถอดมานะครับเป็นบวกเสมอลบ2กับ4บวกกันได้อะไรครับพนันกันเลยยังไงยังไงไม่มีทางตอบข้อไหนแน่ๆเพราะว่าข้อ1กับข้อ2ข้อข้อ1น้อยกว่าจริงไหมนะครับงั้นข้อข้อไม่ใช่ครับข้อ2ไม่เอาแน่นอนข้อ3ครับไปดูในแอปสรุปก่อนลบ5บวก6เหลือเท่าไหร่ก่อนเหลือ1 1ถอดแอปได้1แต่ข้างหน้าติดอะไรก็เลยเป็นลบอะไร ระหว่างลบหนึ่งกับลบสองน้องว่าอะไรน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นตัดข้อสามทิ้งตัดไปแล้วนะฮะสองนะครับตอนนี้เหลือแค่ข้อหนึ่งที่เป็นไปได้ช้อยสี่แอบสูตรลบหกตัวแรกได้ไรครับได้หกครับส่วนแอบสูตรห้าข้างหลังได้อะไรครับได้ห้าแต่เอามาทําอะไรกันเอามาลบกันหกลบห้าได้ได้หนึ่งครับตัดไหมครับตัดครับเพราะว่ายังไงก็มากกว่าลบสองแน่นอนช้อยสุดท้ายครับในแอบสูตรลบหกบวกห้าได้ลบอะไรก่อน ลบหนึ่งแต่ลบหนึ่งเวลาถอดแอปได้อะไรได้หนึ่งแต่หน้าข้างหน้าแอปติดอะไรอยู่ oh. ก็เลยเป็นลบอะไรลบหนึ่งสรุปลบหนึ่งกับลบสองอะไรน้อยที่สุด oh. ตอบข้อไหนครับ oh. ใช่นะครับจริงๆใช้เวลาไม่นานเลย oh. เพราะฉะนั้นพี่เชื่อนะครับว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะร้อยี่สิบนาทีสี่สิบข้อตกเฉลี่ยข้อละสามสามนาทีจริงๆน่าทำจริงไม่ไม่ถึงหรอกนะครับแต่ประหยัดพลาดแค่นั้นเองอขอแรกผ่านโนาะใช้ได้นะครับ เออพี่ถามหน่อยหน่อยถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าข้อใดมากที่สุดหนูจะกาชอยข้อไหนโอเคครับเยี่ยมครับงั้นไม่มีปัญหานะดูข้อสอบดีๆว่าถามอะไรนะครับข้อสองข้อสองนี่ไม่ง่ายสำหรับใครที่ไม่เก่งเลขยกกำลังพี่บอกเลยข้อนี้จะมีปัญหานะครับทุกคนรู้จักเลขยกกำลังไหมครับกฎที่ใช้เลขกํำลังหลักๆเลยนะครับเราจะใช้กันประมาณ4ข้อพร้อมครับจดครับใครไม่รู้รู้ไว้ครับข้อที่1กฎยกกำลังครับข้อที่1ที่ต้องรู้ ถ้าน้องมี a ยกกำลัง m คูณด้วย a ยกกำลัง n อย่างนี้ก็เลีกฐานทำไมกันฐานเท่ากาันฐานเท่ากันข้างบนทำอะไรกันรู้เปล่าบวกกันนี่หลายคนนี้ตอบกดแม่นยำมากถามที่ไรตอบหมดเจอเข้อสอบงงเพราะอะไรไม่เห็นมี a กับ n เลยนะครับมันก็เหมือนกันละน้องข้อที่2ครับถ้าพี่อุ๋ยมี a ยกกำลัง m ส่วน a กำลัง n อย่างนี้จับ m กับ n ทำอะไรกัน มันต้องอย่างนี้จับลบกันแต่สังเกตนะครับสองข้อนี้จะใช้ได้ฐานต้องทําไมกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบจะหลอกอันดับแรกเลยเขาจอกให้ฐานมันไม่อะไรกันก่อนเราต้องเปลี่ยนให้มันอย่างสองกับสี่อย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนอะไรให้เป็นอะไรเปลี่ยนสี่ให้เป็นสองเพราะสี่มันคือสองกำลังสองอะไรอย่างเก้ากับสามอ่ะถ้ามีเลขสองเลขเนี่ยควรเปลี่ยนเลขอะไรเก้าเก้านี่มันสามอะไร สามกำลังสองเข้าใจใช่ไหมครับพยายามทาฐานให้น้อยที่สุดแล้วเหมือนกันแค่นั้หลักการมีแค่นั้นกข้อที่3ไหนๆมาแล้วไปให้จบข้อที่3ก็บอกว่าถ้าน้องมี A ยกกําลังเแล้ววงเล็บซ้อนตัวนี้ด้วย n อย่เขียนไว้วงเล็บซ้อนด้วย n ข้อนี้หลายคนน่าจะเดาได้ถ้าซ้อนกันนี่จับ M กับ n ทําอะไรกันอ๋อคูณกันนี่ต้องแม่นต้องแม่นข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายกฎข้อที่4ถ้าเรามี1ส่วน A ยกกําลัง n เราสามารถตบขึ้นมาข้างบนได้ไหมมันจะเป็น A กําลังลบอะไร <A. S 1> หลักๆใช้กันประมาณ4ี่ข้อนี้อันนี้คือหลักๆนะจริงๆมันมีหลายข้ออันอื่นแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้โดยส่วนใหญ่ข้อสอบโอนไนเราจะใช้กันกดด้วยประมาณแค่นี้นะครับงั้นอาจเตรียมตัวลุยเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเรารู้จักเลขกกำลังแล้วเอ้ามาเลยโจทย์ที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างอันดับแรกสี่กลังอะไรน้องว่าสี่กลังเสวยยังสี่มันน้อยอยังทําให้น้อยกว่าได้ไหม สคือ2องกลังอะไรขอเตือนนะเวลาน้องเปลี่ยน4ี่เป็น2องกลัง2อย่าลืมว่าเดิมมันกำลัง A ออยู่ใช่ไหมต้องใส่วงอะไรด้วย <A. S 1> หลายคนชอบลืมใส่วงเล็บจำไว้นะครับ <A. S 1> ถ้ามันมียกกำลังข้างนอกซ้อนอะไรก็ตามให้ใส่วงเล็บอ๋อไม่อ๋อทุกครั้งที่เปลี่ยนฐานจำคำพี่ไว้ว่าต้องใส่วงอะไรวงเล็บ <A. S 1> ตัวที่2ครับเศษหนส่วนสองน้องว่าหนึ่งส่วนสมันสวยไหมไม่ทำให้เป็นสดีกว่าไหม ดีถามว่า1นส่วนสถ้าพี่จะทําเป็น2เนี่ยมันต้องตบ2ขึ้นมาแล้วกําลังติดลบเป็น2กําลังลบอะไรดงังๆลบ1แต่อย่างที่บอกครับมันมีวงอะไรอยู่ครับวงเล็บต้องใส่วงเล็บสอนข้างนอกมี2อ,อะไรครับ2อ,อะไรครับ 2B อ,อ่านดูใส่ไปทางขวาเลข8คุณว่า8สวยไหมน้องไม่8ทําให้น้องกว่า8ได้ไหมได้8มันเกิดจาก2อะไร2คูณกัน3ครั้งคือ2กําลัง3โอเคอะโห คุ้ยเหมือนน้องพร้อมสอบออนไเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ติวเสร็จเข้ากรุงเทพไปสอบออนไกันนะครับบอกเขาบอกสอบ,สอบแค่นะครับยี่สิบเขาแรกก่อนอ้าวเริ่มตัวแรกครับสองกำลัง 2, สองซ้อนเอซ้อนเอจับมาทําอะไรกันไน้น้องคูณคูณกันได้สองกำลังสองอะไรสองเอตัวข้างหลังก็ซ้อนกันจับลบหนึ่งกับสองบีทำอะไรกันคูณกันได้เป็นลบกี่บีลบสองบีแล้วทางขวาเหมือนเดิมสองกำลังสามถามตรงๆเลยนะ เรามี2ทางซ้ายเนียวสองตัว2กํกลัง 2a กับ2กําลัง 2B รวมกันได้ไหมได้เพราะฐานมันทําไมกันฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจับมารวมกัน 2A ก็ต้องเอาไปลบกับ2อะไรข้างบน 2B ก็จะเป็น2ยกกําลัง 2A ลบด้วย 2B ก็เหมือนกับเอามาบวกกันน่ะแต่แบบตัวหนึ่งมันติดลบถัดไหมครับแล้วทางขวาก็จับเท่ากับ2กําลัง3ข่าวดีตอนนี้ทางซ้ายมี2กี่ตัวตัวเดียวทางขวาก็มี2กี่ตัว ยกกาลังเท่ากันได้ไหมได้ตามกฎเลขยกกขาหลังหนูก็จับตัวบนตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันเลยอ่ะตอบไปชื่นใจหน่อยข้างบนกี่เอสองเอลบสองบีหนูจับเท่ากับเลขสามเอาอะไรหารตลอดให้มันไม่มีสัมประสิทธิ์สองข้างหน้าเอาสองหารตลอดถ้าสองหารตลอดสองตัดไหมตัดเหลือเออะไรดงงเอลบบี A B. แต่ทางขวาต้องเป็นสามส่วนใครด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เอลบบี B. เป็นสามส่วนสองถามตรงๆเลยนะเอาตรงๆ คำว่า A-B ลบ B เป็น3าส่วนสองเนี่ยเรารู้ A อยังยังไม่รู้รู้ B ยังแต่ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญโจท์ถามอะไรพอดีเราฟีตอบเท่าไหร่เลยครับสาส่วนสองเอ้าอะไรจบซะงั้นเอ้าไปดูข้อที่3ข้อนี้เป็นข้อที่มีเด็กหลายคนผิดผิดเพราะอ่านโจทย์ไม่เข้าใจเอ้าในลองอ่านโจทย์ให้ฟังข้อสามหนึ่งสองซ้ำให้หนูเดาว่าเด็กส่วนใหญ่งงคำว่าอะไร ขีดเส้นตยตยถูกต้องมันคืออะไรพี่อตกรยะเอ้ามาครับไม่รู้ต้องลุยกันครับอตกยะขอพูดนิดนึงก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องจำนวนอาตัวใหญ่เขาเรียกจำนวนอะไรน้องจำนวนจริงจำนวนจริงเรีวลนัมเบอร์ถูกแบ่งเป็นสโซนโซนที่1คิวโซนที่2คิวพามคิวพามตัวนี้แหละเราเรียกมันว่าอาอะไรอาตกยะ่ะช่วยจทน,นิดนึงจะได้รู้ว่าอ๋อจำนวนอาตกยะก็คือส่วนหนึ่งจำนวนจริง บางคนบอกอ้าวแล้วคิวคืออะไรพี่อุ๋ยคิวตัวนี้เรียกว่าตักอะไรตักกระยธรรมดาทีนี้บางคนบอกไอ้แล้วมันต่นางกันยังไงพี่อุ๋ยตักกระยเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอันอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าจํานวนเต็มอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเศษอะไรเศษส่วนอ่าเขียนโน้ตไว้จะได้รู้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมีจํานวนเต็มกับเศษส่วนจํานวนเต็มจะแบ่งเป็นสามเต็มเต็มอะไรบ้างรู้ปะ่ะเต็มบวกอ,อ่ะอ่ะเต็มลบอ่ะ เต็มศูนย์โหนี่รู้ครบเลยเนี่ยสังเกตนะฮะว่าฝั่งของตากะยะนั้นจะเป็นเลขสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1ก็ดี7ก็ดี9ก็ดีหรือเศษส่วน4ส่วน8ก็ดีเป็นเลขสวยๆซึ่งเลขพวกนี้ติดรูทหรือไม่ติดรูทไม่พวกนี้คือไม่ติดรูทพวกนี้สังเกตนะครับจะไม่มีสแควร์รูทมายุ่งเลยเพราะฉะนั้นเลขที่เป็นสแควร์รูทจะถูกยกให้เป็นพวกอะ,อะไรอตักะยะพวกนี้คือติดรูทเอาพูดดังที่ติดรูท คำว่าติดรูทเนี่ยหมายความว่ามันเป็นรูทที่ถอดไม่ได้อย่างรูดสี่อะถอดได้ไหมอะถามตรงๆรูดสี่ถอดได้ไหมรูดสี่ได้เท่าไหร่อย่างงี้แปลว่ารูดสี่ใช่อตักระยะไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันจะถอดได้รูดเก้าก็เหมือนกันถอดได้เท่าไหร่สามอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อตักระยะแต่ถ้ารูเจ็ดอย่างเงี้ยถอดได้ไหมถอดไม่ได้รูดแปดอย่างเงี้ยถอดได้แต่ถอดไม่หมดใช่ไหมพวกนี้จะเป็นอตักระยะงั้นจำไม่ดีนะพวกติดรูก็คือพวกอะไรดังๆอตักระยะ ใครก็ตามที่ถอดรูทมาแล้วสวยๆเนี่ยเป็นพวกตักยะหมดเลยสรุปโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นอะอะไรแต่ว่าคนนั้นจะต้องติดอะไรติดรูทเด็กบอกพี่คะติดทุกข้อค่ะพี่คะมันติดทุกข้อค่ะใจเย็นๆมันติดทุกข้อต้องเช็กก่อนว่ามันถอดได้ไหมเข้าใจคํานี้ไหมถ้าติดรูทแล้วถอดได้ก็ตักยะแต่ถ้าติดรูทแล้วถอดไม่ได้นะค่อยเป็นอะตักยะ อ่ะดูอย่างข้อแรกเลยเรามาคุยกันก่อนข้อแรกคุยกับพี่อุ๋ยกันเลยข้อแรกเนี่ยเขาเรียกลากที่อะไรน้องน่าจะตอบได้โอ้ลากที่สามคุณน้องคุณน้องถามตรงๆเลยลากที่สามเราสามารถเปลี่ยนเป็นยกกําลังหนึ่งส่วนอะไรได้หนึ่งส่วนสามท่องไว้นะเอาใหม่ลากที่สามคือกําลังหนึ่งส่วนสามทกที่สองอ่ะหนึ่งส่วนสองทากที่สี่อ่ะเพราะฉะนั้นพี่อุ๋ยขออนุญาตเปลี่ยนช้อยหนึ่งเป็นยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสามได้ไม่ได้ได้ครับ 0.001พี่ถามตรงๆนะ0.001เนี่ยหลังจุดมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งอย่างนี้มันเกิดจาก1ส่วนร้อยหรือ1ส่วนพันถ้า3ตำแหน่ง1ส่วนพันเพราะถ้าสองตำแหน่ง1ส่วนร้อยใช่ไหมคะถ้าตำแหน่งเดียว1ส่วน10อ๋อไม่อ๋อเพราะฉะนั้นทางในให,หนูเขียน1ส่วนพันรอไว้เลยเพราะมันเป็น3ตำแหน่งให้หนูเดาถ้า4ตำแหน่งอ่ะงส่วนหมื่นเนี่ยจดไว้ง่ายๆ พันเนี่ยเกิดจากสิบคูณกันกี่ครั้งพันหนึ่งอ่ะก็คือสิบกำลังสามใช่ไหมแต่สิบกำลังสามที่เป็นเศษส่วนพี่ตบขึ้นมาข้างบนได้ไหมได้แต่มันจะไม่ใช่สิบกำลังสามมันจะแปลงเป็นสิบกำลังลบอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนมันให้หนูเขียนเป็นสิบกำลังลบสามแล้วทั้งหมดครอบด้วยหนึ่งส่วนอะไรอยู่หนึ่งส่วนสามอ้าวเขียนเออข่าวดีเวลามันซ้อนกันเนี่ยมันคูณกันแล้วสามมันตัดไหมตัดแต่เหลือลบอะไรอยู่ ลบหเพราะฉะนั้น1นส่วนสพอมันตัดกาําลังลบสหนูจะได้10กาําลังลบอะไรลบหเอาพูดตรงๆ10กาําลังลบหก็คือ1ส่วนใคร1นส่วนสิแล้ว1นส่วนสิมันก็คือ0นจุดอะไรธรรมดา0ูจุด 1. แสดงว่าชอยแรกสามารถถอดรูทได้0นจุดอะไรดังๆศูนย์จุดอย่างนี้จะเรียกอัตรกระยะได้ไหมไม่ได้เพราะมันถอดรูทได้เข้าใจยังยังข้อ1ไม่ใช่คําตอบข้อที่2น้องแอับข้อที่2ลากที่อะไรดังๆ ลางที่สมนี่มันกำลัง1ส่วนใครถามตรงๆเลยนะร้อยมันน่าจะเป็นแม่อะไรคุณกันแม่ห้าห้ากำลังอะไรแน่นอนห้ากำลังสาพอห้ากำลังสองได้ยี่อะไรยี่้าห้ากำลังสามร้อ้าที่นี่ไหวไหมห้ากำลังสี่เคยท่องไหมหกร้อยเท่าไรหกร้อ่ห้าใช่เลขมันจะออกประมาณอย่างเงี้ยงั้นห้ากำลังสาตัวเองเขียนตรงนี้ใส่างในเลยสอนไม่สอนสอนตัดไม่ตัดสามตัดไม่ตัดตัด เหลือหากำลังหนึ่งตอบอะไรธรรมดาตอบ5้าแปลว่านี้ถอดรูดได้ไหมถอดได้ใช่อะตักกะยะไหมไม่ใช่โอ้เป็นธรรมดาเจ๋งเจง,จงช้อยสามครับคุณน้องช้อยสามมันเป็นรากที่อะไรธรรมดารากที่2ก็คือกําลังหนึ่งส่วนใครนั่นเอง1ส่วน2แล้วร้อยยี่สิบเอ็ดมันคือแม่อะไรรู้เปล่า11 11กําลังอะไรโอ้ยหลอกน้องไม่ได้จริงนะเนี่ยงั้นตัดกันนะเหลือสี่อะไรธรรมดาครับ11อ็อ๋อไงสามข้อไม่ใช่หรแล้ว ไปดูข้อที่สี่ข้อที่สี่พี่ถามตรงๆนะมาเป็นเศษส่วนรูทสองถอดได้ไหมแต่รูทแปดพอจะถอดได้บางตัวไหมได้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแปดเกิดจากสี่อะไรสี่คูณสองสี่กับสองเนี่ยใครถอดได้สี่ 2. ถอดได้เพราะรูทสี่ได้สองใช่ไหมแสดงว่าข้างล่างแปดอ่ะถอดรูทสี่มาเป็นสองใช่ไหมแล้วก็ติดรูทอะไรไว้ตัวหนึ่งรูทสองเพราะมันถอดได้แค่สี่อย่างเดียวจริงไหมแล้วข่าวดีเลยรูทสองข้างบนกับรูทสองข้างล่างตัดกันไหม ตัดจะเหลือเศษหนึส่วนใคร1นส่วนสอนส่วนสก็ถือเป็นเลขที่ถอดรูดได้เราเรียกว่าเป็นตักอะไรตักอะไรพี่ว่านะไม่ต้องทําข้อน,นี้แล้วละ่ะตอบข้อไหนครับตอบข้อหครับโอเคแตลองดูไหมลองข้อหดูไหมข้อห้านี่มันรูดยี่ใช่ไหมตัวเองว่ารูดยี่มันมันเกิดจาก9อะไร9กับ3ใครถอดได้9เพราะฉะนั้นถ้าถอด9มาจะเป็น3รูอะไร 3, 3 3แต่ข้างล่างมันหารอะไรอยู่ หาร3าสามกับสามตัดกันไตยังติดรูทอะไรไว้รูสามอันนี้แหละมันติดรูทเราเรียกว่าอะอะไรอะตักยะสุดยอดครับน้องทีนี้ไปดูข้อทีสี่ครับตั้งใจครับหนึ่งสองสมโหมันมีรูทช่วยกันครับเริ่มก่นเลยตัวแรกลากที่อะไรเดาเขาเรียกกําลังหนึ่งส่วนใคร1นส่วนสองเพราะฉะนั้นตัวรูทวาให้หนูเขียนวายกำลังหนึ่งส่วนสองคนที่สองลากที่อะไรน้อง ลากที่สมแปลว่าต้องกําลังหนึ่งส่วนใคร1ส่วนสาแต่ข้างในมันมี y กําลังอะไรอยู่ y กําลัง2เพราะฉะนั้นต้องใส่วงเล็บด้วยเขียนยังไงข้างใน y กํกลังอะไรก่อน y กําลังสองแล้วใส่วงอะไรวงเล็บหนึ่งส่วนใครเออโหสุดยอดว่ะน้องข้างล่างต้องทําอะไรไหมไม่ข้างล่าง Y อยู่แล้วข้างล่าง y อยู่แล้วพี่อุ๋ยมีคําถามครับณนะตอนนี้เรามี y กี่ตัวเราต้องยุบให้เหลือ Y กี่ตัว ตัวเดียวเพราะช้อยมันจะมีวายแค่ตัวเดียวเอาเริ่มตัวบนใครซ้อนกันวายกำลังสองกับหนึ่งส่วนสามจับมาทําอะไรกันซ้อนกันสอนมาลายโยกำลังเมื่อกี้คูณกันสองกับหนึ่งส่วนสามตัดกันไม่ได้ต้องเป็นสองส่วนใครสองส่วนสามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้วายกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยวายกำลังสองส่วนสามละหารกำลังด้วยวายพี่ถามตรงๆเลยนะข้างบนวายสองตัวยุบได้ไหมครับ ได้เอาชี้ก,กําลังทําอะไรกันระหว่าง1นส่วนสกับ2อส่วนสบวกเพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้นะครับนะข้างบนตอนนี้นะครับเราจะได้ y กําลัง1นส่วนสบวกกับ2อะไรพูดสอส่วนสแล้วข้างล่างก็คือ y พี่ถามตรงๆนะ y เฉยเฉยมันมียกกําลังไหมยกกําลังอะไรที่เราไม่เขียนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพี่จะเอา y ข้างล่างไปรวม y ข้างบนได้ไหมแต่รวมโดยการเอา1ไปลบหรือเอา1ไปบวก หนึ่งไปลบเพราะข้างล่างไปข้างบนต้องลบใช่ไหมครับยอดเยี่ยมยันข้างบนจะเขียนรวมว่าอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งส่วนใครหนึ่งส่วนสองบวกใครสองส่วนสามลบใครสุดยอดปัญหามีอย่างเดียวคือการคิดเลขหลายคนคิดเลขเศษส่วนไม่เป็นเอาถามน้องที่นี่ก่อนคิดเศษส่วนต้องคิดคอลนอกรู้จักคอลนอไหมครับข้างล่างมันมีส่วนสองกับส่วนสามอย่างนี้เราต้องตีให้เป็นคอลนอเลขอะไรไปเลยเลขหกเมาสรวมไปเลขหกเลย ช้าๆนะตัวแรกหนึ่งส่วนสองสองคูณอะไรได้หกสามแล้วเขาเอาสามไปคูณหนึ่งข้างบนสามหนึ่งได้อะไรตัวแรกสามถัดไปตัวที่สองสองส่วนสามคณนอข้างล่างคือสามสามคูณอะไรได้หกสองเอาสองไปคูณสองข้างบนสองสองได้สี่และตัวสุดท้ายไม่มีเลขอะไรข้างล่างเป็นหนึ่งอย่างเดียวอย่างนี้ต้องเอาหกไปคูณหนึ่งได้ลบอะไรลบหกอ๋อนะเรื่องเศษส่วนฝากด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เก่งเรื่องนี้ไปต้มตัวเรื่องนี้ช่วยบวกเลขให้พี่อยู่หน่อยเร็วสามบวกสี่เป็นเท่าไหร่ เจลบหได้อะไรหนึ่งส่วนอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบตอบระนังว่า Y กำลัง1นส่วนหและชอยที่ถูกคือชอยข้อไหนข้อ1ครับจบครับข้อ5ครับอ่าดูข้อ5ข้อที่หพี่เชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยชอบโจทย์ข้อนี้เขาให้ประโยคมาสามประโยคกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องอ่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะอ่ะขีดเส้นใต้คำแรกเลย A น้อยกว่า B เนี่แหละประโยคนี้แหละตัวแสบ A น้อยกว่า B ช่วยแปลให้ฟังง่ายๆดิ A น้อยกว่า B แปลว่าอะไรแปลว่า A น้อยกว่า B คเข้าใจมากนะครับเหมือนพี่ได้ความรู้จากน้องมากมายก็คือมันมีตัวหนึ่งน้อยตัวหนึ่งเยอะใช่ไหมพี่ถามตรงๆเลยนะถ้าให้หนูสมมุติเป็นตัวเลขง่ายๆคู่หนึ่งดูให้ A เป็นอะไรเอาแบบไม่ต้องซับซ้อน1กับ2เบสิกง่ายๆตอบพี่เลย A เป็น1 B เป็น2 เอา1กับ2ไปเช็คทีละข้อก่อไก่เงี้ยนะครับ0น้อยกว่า1ส่วน B ลบ A โทษนะ B ลบ A ก็คือ2อลบอะไร2ลบ1 2ลบ1ได้1ส่วน1ก็คือ1 0ย่อมน้อยกว่า1จริงไม่จริงก็ถูกหรือผิดขอไข่แอ s o ลู t e A น้อยกว่าแอ s o ลู t e B โทษนะ A เป็น1นึแอปแอได้เท่าไหร่ก็1 B เป็น2องแอปสก็เท่าไหร่ สองเพราะฉะนั้นหนึ่งน้อยกว่าสองจริงไหมจริงข้อสามรูทเอกำลังสองน้อยกว่า B, บีกำลังสองโทษนะน้องเอเป็นหนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งทอรูทก็ได้อะไรอยู่ดีได้หนึ่งขอบใจมากแต่บีเป็นสองสองกำลังสองได้สี่เพราะฉะนั้นหนึ่งน้อยกว่าสี่จริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นถูกกี่ข้อสามข้อช้อยไหนถูกสามข้อมีไหมมันผิดตั้งแต่น้องคิดแล้วเอาอะไรแล้วน้อง น้องพี่ถามตรงๆนะหนึ่งกับสองมาจากไหนเออใครเป็นคนสมมุติอา่าแล้วเราก็โลกสวยแล้วเอเอเป็นหนึ่งจักเองจักเองบีซะ้าแล้วถามว่ามันจะเป็นต้องเป็นเลขหนึ่งกับสองอย่างเดียวไหมเน,นี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือเวลาน้องสมม,มุติเลขน้องชอบโลกสวยเฮ้ 1> 1เอเอหนึ่งเอไอบีสองไอถูกถาาูกเสียชีวิตในห้องสอบทุกปีจะมีเด็กเสียชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เลือดตลกนะน้องอาจจะเป็นน้องก็ได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีเอา้าพูดตามพี่บอกต่อพี่นี้นะเริ่มหนึ่งสองสามเวลาสมมุติเลขเวล,มมเวลาสมมุติเลขพยายามสมมุติหลายกรณี ฟังนะครับคำว่าหลายกรณีเนี่ยไม่ได้แปลว่าสมมุติ1 2บางคนบอกอ้าวต่อไปก็ต้อง2กับ3ต่อไปก็ต้องสกับต่อ,ตอไม่ใช่ใช,ชอย่างเงี้ยคือมันกรณีเดียวกันคําว่ากรณีเดียวกันก็คือซ้ายบวกขวาบวกเข้าใจใช่ไหมคืออย่างเงี้ยสมมติแค่กรณีเดียวพอเข้าใจไหมแล้วเปลี่ยนเป็นแบบอื่นบ้างอ๋อไม่อ๋ออ่ะเอาอย่างง่ายๆเลยนะพี่จะเขียนให้ดูแล้วกันน้องจะได้จําได้อย่างหนึ่งกับสองที่น้องตอบม่เกี้ยพี่ยอมรับว่าโอเคถูกต้อง แต่จาเป็นไหมว่าต้องเป็นแค่1กับ2ไม่อ่ะทุกคนไงนะการที่ A น้อยกว่า B ถ้าไม่ใช่กรณี1กับ2แล้วอาจจะเป็นกรณีอื่นเช่นดูนะ A เป็นลบ2แล้ว B เป็น1ได้ไม่ได้พูดหรือ A เป็นลบ5 B เป็นลบ1ได้ไม่ได้ก็คือจะต้องมีทางซ้ายเป็นลบทางขวาเป็นบวกบ้างหรือไม่ก็เป็นลบทั้งสองข้างเข้าใจยังอ้าวเขียนไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมมุติให้มันหลายกรณีหน่อย นะครับอย่าไปสมมุติแค่ด้านเดียวแ,วแล้วเอาด้านนั้นไปคิดแล้วพอด้านนั้นใช่เราไปสรุปว่าใช่ไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นการสมมุติเลขกะลูณนาสมมุติให้มันครบทุกกรณีอย่าไปสมมุติแค่ด้านเดียวฝากด้วยนะครับหลายคนเวลาผิดจะผิดแค่ตรงนี้แหละอ่ะพร้อมยังพร้อมนะตั้งใจดีๆนะเริ่ม1น3เมื่อกี้น้องลอง1กับ2ปรากฏว่าถูกทั้งกี่กรณี 3ต่อไปลองดูกรณีที่เป็นลบ2กับ1บ้างอ้าทุกคนช่วยกันเริ่มตอนนี้ A น้องเป็นใครกรณีที่เ A เป็นใคร A เป็นลบ2ขอบคุณมาก B เป็นอะไร B เป็น1อ่าช้าช้านะข้างล่างกรณีแรกเลยชอยแรกเลย B- A ลบเ b เป็น1 A เป็นลบ2รู้ใช่ไ้มถ้าพี่เอา1ลบกับลบ2ลบลบจะเป็นอะไรมันจะเป็น1ส่วนใคร1ส่วน3าถามตรงๆนะศย่อมน้อยกว่า1ส่วน3จริงไหมจริงไหม จริงเพราะ1นส่วนสามันมากกว่าศูจริงไหมเพราะมันเป็นเลขเศษส,ส่วนแต่มันยังมากกว่า0ย์ก็แสดงว่ากรณีที่2เนี่ยกอไก่ก็ยังถูกไปดูขอไข่ครับแอบสูตรเอเเป็นลบอะไรเมื่อกี้ดังๆลบ2ลบ2ถอดแอบได้เท่าไรได้2ครับแต่1ถอดแอบได้1ถามว่า2น้อยกว่า1เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไข่ผิดแล้วครับเข้าใจยังกรณีที่2ทําให้รู้ว่าขอไข่ผิดอย่างนี้แปลว่าขอไข่จะตอบถูกได้ไหม ไม่ได้เพราะกรณีที่เป็นลบสองกับหนึ่งมันใช้ไม่ได้จริงไหมแสดงว่าคําบูดของไขรผิดแน่นอนครับผิดแน่นอนเพราะถ้าถูกต้องถูกทุกอะไรทุกกรณีถ้ามีกรณีไหนผิดก็คือผิดอ๋อนะถูกก็คือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะขอวายจ้ะขอควายพี่อุ๋ยเอาลบลบสองไปแทนก่อนเร็วช่วยกันลบสองกำลังสองได้เท่าไหร่ก่อนพูดได้สี่ลบสองกำลังสองได้สี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบวกใช่ไหมครับแล้วรู้สี่ถอดได้ไหมถอดได้รู้สี่ถอดได้อะไรได้สอง ทางขวา B คือ1 1, 1ึลังสได้1ถามว่า2จะน้อยกว่า1นึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นช้อยไหนผิดอีกขอควายเข้าใจยังเห็นไหมถ้าเราสมมุติกรณีอนี้เราจะเห็นเลยว่ากอไก่ยังคงถูกแต่ขอกับคอผิดตอนนี้เราเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าใครถูกคนเดียวแล้วตอนนี้กอไก่นะครับแล้วรู้ไหมว่าช้อยไหนกอถูกคนเดียวข้อหนพี่โอยคะอย่าพึ่งสิคะเรายังเหลือกรณีสุดท้ายนะคะ ก็อาจจะผิดก็ได้นะคบพี่พี่ถามตรงๆถ้ากอผิดมันจะผิดกี่ข้อช้อยไหนดูช้อยดิมีไหมถ้าไม่มีแสดงว่าอย่างน้อยๆกอไก่มันต้องทำไมตอบข้อหนึ่งครับชบเป็นยังไงกันบ้างครับจากการติวเข้มรอบแรกกันไปแล้วนะครับเหนื่อยกันหรือยังครับตอนนี้ให้พักกันก่อนแล้วกันนะครับไปดูสาวระดีๆนะครับจากทางรายการกันก่อนเลยดีกว่าครับไปฮะ สวัสดีครับพบกับพปพิลลในช่วงโรจที่ยูเชื่อทางสู่มหาวิทยาลัยกับเรื่องราวและคลิกต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำพอร์ตโฟลิโอครับและตอนนี้ครับพิพิลลอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมน้องๆที่อยากเข้าที่นี่วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับและตอนนี้ครับพิลลอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรชยันตันติวัสดาการคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนอื่นอนุยัตถามครับว่าเห็นว่า เมื่อไม่นานมานี้ครับมีกระแสว่าคณะหรือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับจะเริ่มตายตัวลงไปนะครับอาจารย์มีความเห็นว่าไงบ้างครับเอ่อความจริงอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดพอสมควรนะครับผมเอ่อจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับนักศึกษาเพิ่มกว่าที่ที่เคยด้วยซ้ำไปนะฮะครับแล้วถ้าเราดูเทรนด์ของออวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์คืออย่างเช่นเอ่อมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจากปี2026เนี่ย สาขาวิชาชีพที่จะได้รายได้สูงเป็นระดับ4เนี่ยก็คือ financial manager ซึ่งก็คือวิชาที่ต้องเรียนเศรษฐศาสตนะร์นะฮะงั้นจริงๆมันไม่ได้ตายไปและจริงๆปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในโลกอนาคตเนี่ยยกตัวอย่างเช่น uh, disruptive technology ซึ่งจะทำให้มีปัญหาเรื่องการ uh, ตกงานนะฮะวิชาเศรษฐศาสตร์มันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการ uh, เลือก ทางเรื่องต่างๆให้ใช้ทรัพยากรให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะแล้วแล้วไอสิ่งที่เราจะเผชิญข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางเลือกซับซ้อนเยอะแยะซึ่งในที่สุดเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้วิชาเหล่านี้งั้นจริงๆแล้วมันไม่ตายมันเป็นวิชาที่จะต้องใช้อย่างมากในอนาคตด้วยซ้ำไปครับครับดังนั้นอาจารย์พูดใหม่อีกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าน้องสบายใจได้แล้วว่าคณะเศรษฐศาสตร์ไม่มีวันตายแน่นอนครับงั้นเราไปต่อที่คำถามต่อไปเลยครับว่าในการรับในรอบพอร์ตฟลีโอเนี่ยครับอาจารย์ ทางคณะมีการรับยังไงบ้างครับโอเคก,ก็ต้องเคลียร์นิดหนึ่งว่าทางคณะนี่มี2โครงการสำหรับฝึกอรีนะฮะโครงการภาษาไทยรเรียนที่ลังสิตโครงการภาษาอังกฤษเรียนที่ท่าประจันนะฮะสำหรับภาษาไทยในรอบแรกรนะฮะก็จะรับ40คนนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยจะรับทั้งหมด130คนนะฮะเราก็เหลืออีก20คนในรอบรอบถัดไปคือรอบที่3ครับเกณฑ์ในการรับสมัครของรอบพอร์ตโฟลิโอเป็นยังไงบ้างครับ หลักๆถ้าเป็นภาษาไทยนะฮะเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะคัดด้วยคะแนนมาตรฐานอย่างอื่นของแกนไม่มีไม่มีตังนั้นงั้นสิ่งที่เราดูก็คือ 1. ก็คือเกรดเฉลี่ยที่เร3.9ีสามจุดเก้าสามจุดเก้เลยครับแล้วก็คณิตศาสตร์สะสมก็ต้อง3.7 เหตุผลที่เราดูตรงนี้เยอะเพราะว่าเราต้องใช้คุณศาสตร์มากในวินชาเศรษฐศาสตร์ในการที่จะช่วยทําให้เขาตัดสินใจได้คํานวณได้นะมันงั้นตรงนี้ต้องสูงและรอบนี้เป็นรอบพอร์ตโฟลิโอก,ก็ต้องการเด็กที่มีคุณภาพจริงงั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้ก็คือดูว่าเขาเคยมีมีการไปแข่งขันที่ไหนที่ทเขาประสบความสําเร็จบ้างอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเขาไปสอบพวกโอลิมปิกเข้าถึงรอบส โอลิมปิกสาขาไหนก็ได้นะก็ก็เอาตัวนี้มายื่นกับเราได้นะฮะหรือเข้าเพชรยอดมังกุฎรอบพูดง่ายว่าลองสุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะฮะตัวพอร์ตไม่สำคัญว่าจะต้องสวยนะฮะน้องๆที่จะมาสมัครไม่จาเป็นต้องตกแต่งสำคัญคือเนื้อข้างในเนื้อข้างในว่าเนื้อหาเนี่ยท่านท่านไป ชิงรางวัลหรือหรือเคยไปแข่งขันอะไรที่แสดงตัวตนว่าเรามีความสามารถนะโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับภาษาอังกฤษอันนี้ต่างไปนะฮะเนื่องจากเราสามารถจะใช้คะแนนมาตรฐานได้นะฮะรเราก็เน้นเป็น2อัน,นอันนี้ไม่ดูเกรดละนะฮะดูที่คะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ก็เอาเอา SAT s a สมานะฮะต้องสอบ s สอบ s แม m a ์ห นะซึ่งก็กทรงพอสมควรนะฮะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้หลายตัวยื่นได้นะอาจจะเป็น verbal ก็ได้ครับผมจะเป็น TOEFL เนี่ย TOEFL ก็ประมาณ80นะฮะหรือจะมาสอบแบบของธรรมศาสตร์ที่ยูกิตที่ยูกิตก็ได้นะ550นะฮะครับผมงั้นก็ก็อยู่ในเรนจ์ที่รายละเอียดดูจากเว็บไซต์ได้ว่าสามารถจะยื่นตัวไหนได้ไอ l อลก็ได้นะฮะมีภาับสุดท้ายครับผมอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงน้องในการเตรียมตัวเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผม ก็ความจริงก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากเป็นตัวของตัวเองนะฮะคือสําหรับคนที่สนใจที่จะเรียนสาขานเนี้ยนะฮะก็ก็เตรียมตัวแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะฮะอธิบายให้ให้ทางเราเข้าใจว่าคุณมีความสนใจในวิชาเศรษฐศาสตร์จริงๆรนะฮะแล้วก็แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำนั่นคือสิ่งที่เราเรามองหาครับก็ ก็ให้ทุกคนโชคดีครับครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็น่าจะรับข้อมูลในการทำพอร์ตโฟลิโอไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์สำหรับน้องๆเนี่ยครับผมคิดว่าสําหรับมัธยมปลายเนี่ยสิ่งที่ยากสุดในการเข้ามหาลัยก็คือการการหาเป้าหมายของตัวเองครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชอบอันไหนเนี่ยเราอยากจะเข้าอันไหนเนี่ยมันการอ่านหนังสือหรือว่าการเตรียมตัวมันมันจะตามมาทีหลังเองมันจะมันจะง่ายขึ้นท้ายนะครับพี่อยากจะขอให้น้องๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราชอบที่จะเข้าคณะนี้แล้วอยากให้น้องแบบพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พยายามถ่ายทอดแพชชั่นของเราออกมาให้เต็มที่ครับรับรองว่าน้องจะได้ประสบความสาเร็จตามที่น้องอยากจะเป็นแน่นอนครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วน,นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วตามไปดูกันครับว่าพี่ปลื้มจะพาไปโรจท,ที่ไหนส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับข้อที่หก อ่าข้อหกโอ้โหเชื่อไหมครับส่วนใหญ่เจอเข้อหกทำหรือข้ามคุณว่าทำไมเขาข้ามโจทย์ <c oughs> ายาวข้ามวไปโจทย์ยาวคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินสองบรรทัดนะฮะน้องอเอาดีๆเอาเอาเอาข้ามเพราะอะไรเอาไอ้ผลที่มันดีกว่าโจทย์ยาวพี่ไม่ชอบเว่าโจทย์ยาวมันวุ่นวายใช่ไหมมันมีรูปใช่ไหมพี่ว่าเป็นเพราะตัวนี้ พี่คะหนูเกียรติโกนคะ่ะหนูเจอทีไรเนี่ยผื่นขึ้นกบคันกะคุณหมอบอกหนูไปโรคภูมิแพ้ตีโกดจะบ้าหร้อมีหรอเอา้าฟังนะพูดตรงๆพูดกันแบบเปิดใจกันเลยนะตีโกนยากจริงไหมย,ยากจริงพี่ก็บอกเลยว่ายากจริงแต่อยากได้คะแนนไหมพี่จะบอกความลับให้ตีโกนเนี่ยข้อสอบแผดยากมากข้อสอบเก้าวิชาสามัญก,ก็หลอกหลอกน่ากลัวมาก แต่อเนตไม่ยากเลยหนูอาจจะยังไม่เชื่อคําพูดพี่ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่ยังไม่ให้หนูเชื่อแต่พี่จะดูว่าทําไมมันไม่ยากเพราะในข้อสอบตีโกนเนี่ยมันออกแค่สามรูปจะเอาไม่เอาถ้าพี่บอกสามรูปนะหนูทาตีโกนด้ทุกข้อในอเนตพิก้าสาบานเลยเพราะข้อสอบมันออกแค่สามรูปจะเอาไม่เอาจดรูปที่หนึ่งอ่าแต่จะจําไม่จําแล้วแต่น้องนะแต่จดไว้ก่อนถ้าไม่จําหนูก็เอาปากกาลบไปทีหลังกลับบ้านลบก็ได้ไม่ว่ากันเออ บอกแล้วพี่แฟงกับน้องมากคือถ้าน้องคิดว่าโอเคน้องก็เอาไปแต่ถ้าน้องบอกน้องไม่โอเคน้องก็น้องก็ทิ้งไปก็จบแค่นั้นเองแต่พี่ให้น้องก่อนแต่น้องจะเก็บหรือไม่เก็บแล้วแต่น้องมุมนี้เขาเรียกมุม30องศาพูดดังๆ30องศาจําไว้นะสามเหลี่ยมที่เป็นแนวตั้งตัวนี้สามสิบองศาตอนนี้จะเป็นเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งไว้เลยเสร็จแล้วแนวนอนตัวเนี้เป็นรูทสามแล้วแนวทะแยงเฉียงๆเนี่ยเป็นเลขสองท่องไว้ อันนี้เขาเลกรูป30องศาจําแค่3รูปพอนะนี่คือรูปที่1นึ่งสามสองศาเป็นแค่นี้อ้าวไหนตอบได้ดังหนึ่งสองสามสาองศาแนวตั้งเลขอะไรพุทธแนวนอรนูดเฉียงเฉียงเป็น<อ>พี่ถามประโยคหนึ่งถ้าพี่ทํารูป30องศาไงนาแปบนมึงไงนาแปนึปงให้ตรงเฉียงเฉียงเป็นเลข10แสดงว่าพี่จะต้องเอาเลขอะไรคูณ2 เก่งมากทำไมต้องห้าห้าคูณสองได้สิบแล้วหนูรู้ไหมว่าถ้าหนูคูณห้าหนึ่งต้องคูณใครด้วยเป็นเท่าไหร่รู้สามก็ต้องคูณใครด้วยเป็นห้ารู้อะไรโอนเน็ตออกแค่นเนี้ยออกแค่ให้หนูคูณรูปแค่นั้นเองจบ <P os al> พอได้ 30, 40, สามสี่องศานะทุกคนดูว่านี้นะหนึ่งสองสมกล้องยืนอยู่ไหน <P os al> เหนือจุดอะไร <P os al> อ่าสังเกตในรูป จุด A อยู่ตรงไหนของตึกข้างล่างตึกสูงกี่ฟุต <5. S 1> อ่าโอเคนะตึกสูง90ฟุตต่อเลยนะเสร็จแล้วตาของกล้องอยู่ห่างจากจุด A 90ฟุตข้างล่างและมองไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่จุด่าจุด B อยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาสังเกตนะอย่างนี้แปลว่ากล้องมองมองบนหรือมองล่าง <5. S 1> มองล่างพอมองล่างเสร็จ เขาทำมุมแนวระดับกี่องศาดังๆสามสิบองศาพี่ถามน้องตรงๆเลยนะตรงนี้กี่องศาเหมือนกัน <50. S 1> ทำไมต้องสามสิบมุมแย้งเข้าใจไหมเออบอกบอกพี่หนูไม่เข้าใจมุมแย้งมุมแยงก็คือมุมที่มันอยู่แนวทะแยงซึ่งกันและกันมันจะทำาไรกันเสมอดังๆ <50. S 1> ถ้าตรงนี้เป็นมุมหกสิบข้างล่างก็ต้องท่า <60. S 1> ถ้าตัวดีนมุมสี่ห้าข้างล่างก็ต้องท่าเพราะฉะนั้นอ๋อไม่อ๋อ อ๋อนะไม่ต้องมาที่ายกันนะมุมแยงที่น้องรู้อยู่แล้วตัวนี้ก็ต้องสามสิบโจทย์ถามสั้นๆเลยว่ารถยนต์คันนี้ห่างจากจุด A กี่ฟุต A ก็คือตึกโจทย์กำลังถามว่ารถยนต์กับตึกห่างกันกี่ฟุตพร้อมอยังพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมพี่ถามประโยคหนึ่งสั้นๆหนึ่งสองส้ใช่สามเหลี่ยมไหมผมถามว่าใช่สามเหลี่ยมไหมแล้วสามเหลี่ยมนี้กี่องศา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เมื่อกี้ให้ท่องไหม <ๆ S 1> อ่ะไหนลองบอกพี่ชาชาดิ ถ้าสามเหลี่ยมนี้เป็นมุมสามสิบพี่ตะแคงข้างนะแนวตั้งยาวเท่าไหร่พูดแนวตั้งยาวเท่าไหร่ยาวหนึ่งอ่าแล้วตรงแนวนอนรูทอะไรแล้วตรงเฉียงเฉียงยาวเท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อกี้ท่องนี้ในชะ่ไหมทีนี้ถามหน่อยสามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาเนี่ยแนวตั้งสูงเท่าไหร่ซึ่งต่างกับของเราไหมต่างแปลว่ามันเอาหนึ่งไปทําไมทําไมต้องคูณเก้าสิบ ก็หรือคูณ9กสิแล้วมันได้9กอะไร90แสดงว่าทุกส่วนต้องคูณได้เก้อะไรหมด <90. S 1> เพราะฉะนั้นข้างล่างจากรู้สามก็ต้องเป็น90้าสิอะไร90้าสิบรูแล้วตรง2ก็ต้องคูณ90เป็น108อะไร <100. S 1> แต่ถาม180ว่าร้อยแปดสเราใช่ไหม <100. S 1> ไม่ใช้เขาถามแนวนอนเพราะฉะนั้นลดห่างจากตึกเอเป็นเท่ากับกี่ฟุตครับ90 <100. S 1> ้าสิบรูตอบใช้ข้อไหนจบครับโอเดอกแค่ oh, okay, นี้ครับออกจริงๆ ออกจริงๆไม่ได้โกหกตกลงไม่เอานะพี่จะได้ไม่ต้องให้จำอีกสองรูปจำแค่นี้พอคือคือน้องไม่เอาตีโกนจริงไหมเนี่ยคือถ้ามันออกแค่นี้เอาโอเคอ่าไอกสาว้วเอาไม่ครบเลยพี่นะครับไม่ครบเลเอาโอเคงั้นเดี๋ยวให้โจทย์ตกลงข้อนี้เข้าใจนะคือมันไม่มีอะไรมันแค่คูณเลขเข้าไปมันมีแค่นี้จริงๆพี่ได้บอกว่าใครทิ้งตีโกลโอเน็ตน่าเสียดายมากหนูทำโอเน็ตแพดไม่ได้นะธรรมดาแล้วดีด้วย ชีวิตจะได้สบายอย่าพิยุ่งกับมันสามันถ้าใครจะสอบหมออ่ะก็ตั้งใจทําก็ไม่เป็นไรแต่โอเน็ตคุณต้องได้เอา้าโอเคถ้าหนูต้องการพี่จะให้สรุปเราตอบไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ฮะรูปที่หนึ่งที่ให้ไปเมื่อกี้คือรูปกี่องศารูปที่สองครับ60องศาครับวาดเลยครับรูปที่สองเป็นรูปนี้60องศาครับเขียนไปเอาก็โจทย์ไปฮะน้องไม่ต้องซีเรียสคนไม่เก่งเลขก็ไม่ต้องซีเรียสท่องแค่สรูปเออ เอา้าหกสิบองศาจดนะครับแนวตั้งจะเป็นรู้สามแทนครับแนวนอนจะเป็นเลขหนึ่งแทนครับเฉียงเฉียง,ยงคือสองแสดงว่าหกสิบคายสามสิบไหมมันแค่สลับหนึ่งกับรู้สามอ๋อยังพี่แนะนำนะให้หนูจำแค่สาสิบเพราะถ้าหนูจำสองรูปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับเลขแล้วมันงงถ้ามันถ้าหนูจำสามสิบแล้วหนูจะเป็นเป็นสิบหนูทำไงหนูแค่สลับเลขหนึ่งกับรู้สามเข้าใจยัง คือจำเฉพาะส0 60บสไม่ต้องจำมันแค่สลับหนึ่งกับรู้สอย่างเดียวโอเคอีกอันนึงต้องจำก็คือมุมสี่สิบห้าสี่สิห้าเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ30กับ60ิเลขมันจะไม่เหมือนกัน4ี่สิห้าเนี่ยแนวตั้งจะเป็นเลขหนึ่งแนวนอนก็จะเป็นเลข1เฉียงเฉียงจะเป็นรู้สองฝากไว้สมรูปนี้จำแค่30กับสี่ห้าพอ60ให้สลับระหว่างหนึ่งกับรู้สามเอาเองโอเคนะอ่นนี่ก็คือสามเหลี่ยมสามรูปฝากแค่นี้แหละข้อที่เจ็ด เรือเส็ครับมาครับมาแล้วเอาแกร์โจทย์ยาวมาแล้วเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นทำไม่ทำแล้วมีตีโกนเอาไม่เอาเฮ้ยนี่มันกี่องศาขออนุญาตเขียนรูปล้อไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเขียนรูปล้อไว้ก่อนโอ้สี่องศาเมื่อกี้ให้ท้องสดๆร้อนๆหนึ่งสองสามแนวตั้งเท่าไหร่รู้สามแนวนอนเท่าไหร่เสียงเฉียงเท่าไหร่ าวาดไปแล้วการลืมการลืมโอ้โหดีมากเวลาสอบนะเขียนไปเลยเขียนให้เขาสอบได้เลยเขาไม่ว่างนะอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ที่โจทย์ให้มาเนี่ยยาวมากเลยแต่มีเลขอยู่เลขหนึ่งช่วยบอกเลขตัวนั้นหน่อย800เนี่ยเป็นเส้นทางในซอยมิตรภาพลองมองในรูปดิซอยมิตรภาพอยู่ตรงไหนมองดีๆ,ดๆเสียงมาเสียงมาเสียงมา เฉียงแปลว่าเฉียงของรูปเรากี่ร้อยแปดร้อยน้อแปดร้อยแต่เฉียงที่เราท่องมามันแค่เท่าไรสองไป800ต้องคูณด้วยกี่ร้อย <400. S 1> ถ้าคูณด้วย400แปลว่าทุกเลขก็ต้องคูณสีอะไรหมด <400. S 1> จากเลขหนึ่งแนวนอนคูณ400เข้าไปก็ได้4ี่อะไรสี่ร้อย้าเขียนไปเลยแปลว่าตรงนี้สี่ร จากแนวตั้งรู้สามก็ต้องเป็น400อะไรเหมือนกัน400ร้อยรู้สามโหน้องฮี่สุดยอดอ่ะคูณเลขเลยอ่ะคูณเลขเลยอ่ะปีนี้อาจจะเป็นมุม45่้าได้ไหมพูดได้เหมือนกันทำหลักการขอโชคดีนะทีนี้ตกลงไหนบ่พิจารา์ดิตอนเนี้ยถ้าระยะทางจาก A ไป C สี่ล่างยาวเท่าไหร่ส0่ร้เขาเรียกถนนอะไรสันนิภาพ แต่ถ้าจาก C ข้างล่างไป B ข้างบนยาวกี่ร้อย400รูปสามเขาเรียกถนนอะไรเสรีภาพนี่ทำไมมันต้องมีคำว่าภาพภาพภาพเงงวะเนี่ยโจทย์ถามอะไรอ่านโจทย์ดิเดินทางจากอะไรโรงเรียนไปร้านค้าโรงเรียนก็คือ A ร้านค้าก็คือ B โดยเดินเส้นทางถนนสันติภาพตรงไหนข้างล่าง400แล้วถนนเสรีภาพตรงไหน400รูปสาม ก็แสดงว่าต้องเดินผ่านกี่เส้นทางจับมาบวกกันก็จะเป็น400บวกกับ400อะไรรู้3เดี๋ยวก่อนนะช้อยข้อไหนข้อ4จบคาเชิญขอบคุณครับอ่ะต่อครับข้อที่8ให้อ่านจนย์าว่า A แทนได้หน่อย1 2 3ไปครับขีเส้นใต้ขี น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหันหน้าไปทางเพื่อนขี้น้องครับพูดดังๆครับขี้ขี้เออไม่เป็นไรละโอ้โหฟังมาเนี่ยพุ่งใส่หน้าพี่เขาอยากได้เลขขี้ที่มากกว่าสี่คำว่ามากกว่าสี่นี่คือเอาสี่ป่ะห้าได้ไหมหกได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุตส่าห์ให้พูดว่าขี้อ่าไหนไล่มาดิมีอะไรที่เป็นเลขขี้มั่งห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสาม สิบหเดี๋ยวเดียวเขาบอกว่าต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ <14. S 1> เอาเขียนเร็วห้าเจ็ดเก้อชีวิตมันจริงจังจริงนะแสดงว่าเซต A ประกอบด้วยเลขก,กี่เลข<อ>ขอบคุณมากครับทีนี้ลองอ่าน B ให้ฟังหน่อย B แทนอะไรหนึ่งสองสามคิดคำว่าจำนวนเฉพาะพี่อยากรู้ว่าห้องนี้รู้จักจำนวนเฉพาะไหม จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่แยกตัวประกอบได้ไหมไม่ได้แยกไม่ได้เขียนโน้ตไว้แยกตัวประกอบไม่ได้คำว่าแยกตัวประกอบไม่ได้ก็คือทําได้แค่ตัวมันเองกันหนึ่งจบอ่ะพี่ถามหน่อยสองเป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นสามเป็นไหมสีอ่ะพี่จะถามแล้วนะห้าหกนี่เจ็ดเจเป็น,น,ปนอ่าแปด แต่ไม่เป็นเพราะมันแปมันแยกตัวประกอบได้9 <8. S 1> ก็ไม่เป็น10บสิเอ็ดเป็นนะสิบสองไม่เป็น13บสามจบครับสแสดงว่าตรงนี้จะมี11กับ13 <8. S 1> เป็นจำนวนเฉพาะนะเออมันต้องอย่างนี้ดีวะ,สะแสดงว่าเซตบมีสมาชิกกี่ตัวดังๆ <8. S 1> 4ีตัวใช่ไหมเออพี่ถามเหยรูว่า A กับ B มีซ้ํากันไหม <8. S 1> อะไรซ้ํากันบ้างดังๆ 5 7 11 13ดสิบเอ็บโจเขาบอกว่า a ลบ b พูดดังๆ a ลบ b, b. แสดงว่าห้าเอาไหมเจ็ดเอาไหมสิบเอ็ดกับสิบสาเหลือใครคนเดียวโจทย์ถามว่าข้อใดอยู่เป็นสมาชิกใน a ลบ b ก็ต้องตอบอะไรกจบครับตอบข้อ3ครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของ o อเนในวันนี้พยานต้องการจะบอกนะว่า o อเน สามารถทําได้เยอะจริงไม่จริง<ด>ห้ามประมาทแม้ว่าบางทีคําตอบเราจะเจอชอยอาจจะเป็นชอยที่ทําไมก็ได้หลอกก็ได้เพราะมันมันหลอกทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับนเรียนทั้งหมดทางความเคารพขอบคุณครับ โอ้โหเรียกว่าความรู้นี่แน่นๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์นะที่ www.etvthai.tv ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะครับของติวเข้มเติมเต็มความรู้ได้เลยนะฮะวันนี้มดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนละฮะสวัสดีครับเราจะทำโจทย์ข้อนี้กันใครที่ไม่เก่งเลขวันนี้ฟังให้ดีเพราะว่าน้องจะมีโอกาสแค่ครั้งนี้แหละที่แบบ เฮ้ยมันก็ไม่ยาก 1, 2, นี่ว่าห2 3่สองแ